พระเอกรุ่นใหญ่เผยภาพคุณพ่อคุณแม่ย้อนตำนานรักสุดโรแมนติกถือเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ยังคงหล่อดึงดูดตลอดการสำหรับแซมยุรนันพมรมนตรีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวน่ารักรักความรักแรกพบของคุณพ่อคุณแม่ในวันที่นำอัฐิเท่ากระดูกของคุณแม่มาอยู่เคียงข้างพ่อว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำนานรักต่างวัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กชายปัญญาเด็กหญิงเรนูพ่อกับแม่เจอกันครั้งแรกเมื่อครั้งเด็กหญิงเรนูเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนราชินีด้วยความแก่นแก้วของนางเลยถูกจับไปนั่งทำโทษอยู่หน้าชั้นเรียนแล้ววันนั้นมีเหตุให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหนุ่มรูปหล่อพ่อไง ต้องมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแล้วเหตุใดไม่ทราบได้จำพาะต้องมาตรวจห้องนี้เสียด้วยและแล้วหนุ่มใหญ่รูปหล่อก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงหน้าตาสะสวยแล้วก็ถามคุณครูว่าครูครับใครหรือครับจะได้มีสิทธิ์นั่งโตะทองหน้าชั้นเรียนเช่นนี้คุณครูอ้ามอึ้งตอบว่าต้องเรียนเก่งและความประพฤติดีค่ะรัฐมนตรียิ้มและพูดกับเด็กหญิงว่า นอกจากจะเรียนเก่งความประพฤติดีแล้วหน้าตายังสะสวยอีกด้วยคุณพ่อคุณแม่คงภูมิใจมากๆนะคะเด็กหญิงหันไปหลิวตาให้คุณครูแล้วกลับมายิ้มอ่อนตอบท่านรัฐมนตรีว่าขอบคุณค่ะท่านและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับวันนี้ได้พาแม่มาอยู่ข้างๆพ่อแล้วนะสารสัมพันธ์กันต่อตามสบายนะจ้าคิดถึงแหละจุ๊บจุ